หลายคนค่ะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวคนสวยก็คือเปาเปาวลีที่ต้องบอกเลยว่าเธอออกมาร้องเพลงแต่ละคำเนี่ยเพราะมากๆทำให้แฟนๆชื่นชมกันเพียบเลยและทราบกันดีนะคะว่าคุณเปาเปาวลีแล้วก็คุณเอิร์ธการกิจเจริญเนี่ยคุณเอิร์ธเองเป็นลูกของปากกิ๊กค่ะซึ่งได้มีการแต่งงานกันไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2562เนาะก็คบหาดูใจกันมานานแล้วค่ะ8ปีแล้วนะคะล่าสุดลูกชายปากิ๊กค่ะก็เกินจะทนแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็เลยออกมาเปิดเผยความรู้สึกความจริงที่ไม่มีใครรู้ในรายการนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอเปาแยกห้องนอนเลยนะทั้งคู่มีการมาออกรายการเกลือวันเดอร์ค่ะช่วงนึงของรายการเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบอกว่าเนี่ยที่แยกห้องกับเปาเปาวลีบอกว่าเรื่องนี้จริงๆมันยาวมากนะคือเปาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นคนซกมกแต่อย่างใดแต่ว่าที่แยกห้องเป็นเพราะว่านอนเหมือนว่าห้องนอนอ่ะมันก็นอนด้วยกันเนาะแต่ว่าแยกห้องเสื้อผ้าออกไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงเขาต้องมีพื้นที่ผู้หญิงอ่ะเนี่ยโซนเนี้ย 80% ของผู้หญิงอีก 20% แต่ของผู้ชายนะคะโอ้โหได้เรียกว่าผ้าเยอะจริงๆแต่เขาเนี่ยเอาตรงๆนะเขาไม่ค่อยได้ใส่หรอกเสื้อผ้าเก็บกองไว้สุ่มๆไว้อันนี้ใส่บ้างไม่ใส่บ้างสุ่มๆไว้ก่อนบางทีมันกองเยอะไงผู้ชายเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาบอกว่าผมนี่ก็เอาไม้เขี่ยๆก่อนไม่มีงูหรือเปล่าก่อนหน้านี้ฝนมันตกด้วยไม่รู้งูเห่ามันอาจจะเข้ามาหรือเปล่าผ้าเช็ดตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันสำหรับผมตอนนั้นไปสุพรรณบ้านเขาแหละบ้านคุณเปานะเตรียมผ้าเช็ดตัวไปผืนนึงกะว่าเออเราจะใช้คนเดียวไม่เอาผ้าเช็ดตัวไปเลยค่ะคุณเปาไม่เอาไปเลยเออไปแต่ตัวเลยนะคะก็คือไม่พกผ้าเช็ดตัวดิฉันก็เหมือนกันเป็นคนไม่ชอบพกผ้าเช็ดตัวค่ะเวลาจะไปไหนอาศัยใช้ของคนอื่นเขาอ่ะนะคะเออซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะใช้ร่วมกับคนของเราก็ไม่เป็นไรเออทีนี้คุณเอิร์ธก็เอาผ้าเช็ดตัวมาละแล้วก็คุณเปาขอใช้ก่อนอยากอาบน้ำก่อนเอาผ้าเช็ดตัวคุณเอิร์ธไปเช็ดอะไรมาบ้างคุณเอิร์ธก็งงเฮ้ยฉันเอามาใช้ของฉันน่ะคุณเอาไปเช็ดอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ว่ะแล้วเราก็ต้องแบบเอาไปเช็ดหน้าอีกหรอเปาก็บอกว่าเธอไม่เป็นไรหรอกเราเป็นสามีภรรยากันของที่รักก็เหมือนของเขานั่นแหละที่รักก็ควรจะชินได้แล้วบางทีผู้ชายบางคนเขาถือนะคะบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไม่ซีเรียสแต่อย่างว่าเลยค่ะปัญหานี้เนี่ยอาจจะเจอกันหลายบ้านอยู่นะคะซึ่งคิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเนาะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าผู้ชายบ้านไหนประสบปัญหาอะไรมาบ้างลองมาเล่าให้พวกเราฟังกันได้ค่ะ